ุณเป้ครับสวัสดีว่าไงครับคือหนังสือผมอยู่ที่โรงเรียนหมดเลยครับผมหนังสือหนูอยู่ที่ตรงอ๋อวันนี้คาบนี้เป็นคาบติวแกะลูกหนูจดใส่กระดาษเฉยๆไม่ต้องใช้หนังสือครับไม่หนังโหสือผม listening โอหนกูาสไอดยู้่ไปที่คพรวูกเนี้ยโอใชเค่โหใช่งานเนี่พยวกนี้หนูเข้ามนาั้เนอาอ๋อได้สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยไวด้ค่ะผมต้องบอกครูเป้ยก่อนนะฮะเดี๋ยวครูจะไว้ที่ห้องหน้าห้องอำนวยการหนูมารับที่หน้าห้องอำนวยการนั่นคือผมจะไปเอาหนังสือบนห้องด้วยฮะแบบหนูเยกอ็ะต้องมแาจก้งเลครยูฮปะุ้ยก่อนหนูแจ้งครูปุ้ยก่อนได้ครับโอเคค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วหายไปไหนมานี่อาทิตย์ที่แล้วไม่ตื่นละจ้าพักผ่อนหรือเปล่าอาทิตย์แล้วเป็นไอร๋ออะอาทิตย์ก่อนปีอใหามท่ิตย์หนปูีใไหมม่่ได้เข้ใาช่เรไีหยมนของครูไงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลังจากหนูไปเรียนออนไลน์แล้วหนูก็ไม่ได้เข้าเรียนของครูอ๋อต่อไปเรียนยาวๆเลยครับผมโอเคค่ะได้ยินอย่างนี้ก็โอเคแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดนะนั่นน่ะแหละหนูต้องถามหาเพื่อนแล้วเราก็เพื่อนหนูหายไปไหนมาละนิ้มครูเพเืป่อนย์อาสจจะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปเที่ยวไหนมาสกอตปีใหม่อ่ะผมไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไหนอ่ะอยู่บ้านนะอ๋อโอเคดีมากเพราะฉะนั้นมันจะน่ากลัวมากถ้าไปเที่ยว เนาะครอัับนนี้เมื่อไรอยู่บ้านเหรอลูกอยู่บ้านครับโอเคครับจะได้ไม่ต้องไปติดโอมิครอนเนาะคนเป็นเยอะมากเหลือเกินนะฮะอันนี้ติวแกตดังนั้นนักเรียนก็ดูไปแล้วก็คือทำความเข้าใจจำสำนวนจำคำศัพท์บางอันที่เราไม่เคยเจอละกันเนาะลูกนะคะว่าไงภูมิระพีฉลองปีใหม่ที่ไหนมาที่บ้านครับที่บ้านโอเคยังทุกคนยังสุขสบายดีไม่เป็นโควิดใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่รู้ครับไม่ได้ปตกรวจติครับปกติตรวเลจยครับเป็นปกติโอเคตรวจ ATK บ้างมาดูบทสนทนานะฮะระหว่างคุณเจวิตกับสมชายนะฮะคราวที่แล้วนะฮะคุณครูสอนไปเนี่ยอาจจะสอนไปนิดนึงนะฮะเพิ่มขึ้นไปตรงที่ข้อ12นะฮะอันนี้คุณครูจะทบทวนกลับมันอีกหนึ่งรอบนะฮะเวลาเราเจอข้อสอบแกะนะฮะในพาร์ทที่เป็นบทสนทนานักเรียนอย่าลืมดูที่หัวของเรื่องนะฮะหัวของเรื่องเขาบอกว่า roommate talking about school นะฮะก็คือ roommate ก็คือเป็นเพื่อนร่วมห้องนึกสภาพนะฮะอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หอพักเดียวกันนะฮะคนที่อยู่หอพักเดียวกับเราจะเรียกว่า roommate แต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเราจะเรียกว่า classmate นะลูกมันจะไม่เหมือนกันนะ classmate ก็คืออย่างเนี้ยอย่างหนู3คนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันคือ classmate นะฮะแต่ถ้าหนูอยู่หอพักเดียวกันจะเรียกว่า roommate นะฮะเขาบอกเดวิดบอกให้สมชาย How was your presentation today? เขาถามถึงอะไรเนี่ยภูมิระพีเดวิดถามสมชายว่าไงเนี่ยว่าพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างวันนี้พรีเซนต์เป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวหนูก็ต้องได้พรีเซนต์กันนะฮะว่าพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างนะคะสมชายก็บอกว่าจุดมันอาจจะเป็นดีหรือไม่ดีก็ได้ให้เราดูอ่านเลยไปอีกนิดนึงนะฮะเจวิดบอกว่า what happened แปลว่าอะไรครับสกอตเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสกอตลองเดาซิว่าสมชายจะตอบว่าพรีเซนต์ของเขาดีหรือไม่ดีในเมื่อเดวิดถามว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไม่ดีอะมันน่าจะต้อเงป็นมีอะไไมร่สัดกีอย่างใช่เวลาเราเจอใครแล้วเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกข้อที่12ว่าอะไรที่มันเป็นในเชิงไม่ดีเริ่มจากข้อที่1บอกว่า it was okay มันโอเค I guess ฉันเดาว่ามันโอเคนะแบบนี้มันก็ยังเป็นในเชิงบวกถูกไหมลูก everything was perfect ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากถ้าตอบข้อที่2
เดวิดจะถามว่า what happened ไหมพิมพ์ไม่ครับเออ couldn't be better couldn't be better แปลว่าอะไรถ้าแปลตรงตัวใครแปลได้บ้าง3คนนี้ couldn't be betterถ้าแปลตรงตัวแปลว่าอะไรฮะไม่สามารถดีไปกว่านี้แล้วไม่สามารถดีไปกว่านี้แล้วช่วยแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งสิลูกแปลว่าไงดีที่สุดแล้วถูกนะฮะ couldn't be better คือโอ้โหโคตรดีเลยดีมากไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ดังนั้นจะตอบ what happened ต่อไหมหรือ oh it was a disaster ข้อที่4นี่สกอตแปลว่าอะไรลูกอะไรนะเนี่ยข้อที่4ตัวเลือกข้อที่4ฮะโอ้ it was a disaster แปลว่าอะไรลูก disaster รู้ไหม disaster แปลว่าอะไรไม่รู้ครับแปลว่าหายนะนะคะหายนะโอ้ it was a disaster เขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นหายนะทีเดียวเชียวส่วนข้อที่5 I'm so proud of it ข้อนี้นิ้มแปลว่าอะไรลูกข้อที่5 I'm so proud of it คำว่า proud แปลว่าอะไรลูกฉันภูมิใจกับมันมากใช่ฉันรู้สึกภูมิใจกับมันมากดังนั้นสกอตจะตอบอะไรครับข้อที่12ตอบ4ครับนิ้มละลูก4ค่ะพิมพ์ละฮะ4ครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือที่หนูเลือกกันเลยนะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่4นะฮะมันคือ disaster เลยทีเดียวเชียวนะฮะถัดไปนะฮะเรามาดูเดวิดก็เลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นสมชายบอกว่า my professor didn't like the content and organization เขาบอกอาจารย์เราสามารถแปล professor แปลศาสตราจารย์ก็ได้เป็นตำแหน่งทางวิชาการดูนะหนูจะแปลว่าอาจารย์ก็ได้นะฮะอาจารย์ของฉัน didn't like ไม่ชอบ content เวลาเราเปิดหนังสือหน้าแรกๆจะเป็น content ปกติ content จะแปลว่าสารบัญแต่ณที่นี้จะแปลว่าอาจารย์ไม่ชอบเนื้อหา and organization แล้วก็คือการจัดระเบียบของเรื่องนั่นเองนะฮะHe said my presentation slides were confusing. อาจารย์บอกว่าสไลด์ที่ฉันทำมานำเสนอเนี่ยมัน confusing ก็คือมันงงสไลด์เนี่ยมันงงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องพรีเซนต์ของคุณครูเนี่ยสไลด์อย่างงงนะฮะสไลด์อย่างงงเดี๋ยววันที่เรียนพร้อมกับห้องหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีหนึ่งนะฮะเขาบอกเนี่ยอาจารย์บอกว่าสไลด์ของฉันมันงงมากนะฮะเดวิดก็เลยบอกว่า pooryou สกอตลูกถ้ามีเพื่อนบอกว่า poor you จะแปลว่าอะไรลูกเป็นผู้อ่าน poor you poor you poor ปกติแปลว่ายากจน poor. แต่ถ้ามีใครพูดกับหนูว่า poor you จะแปลว่าอะไรดีลูก poor are you poor you แปลว่าอะไรหนูเห็นที่หน้าจอเนี่ยแปลว่าอะไรตัวหนึ่งนะพิมพอจะได้ไหมในระหว่างที่สกอตหาพัวยูน่าสงสารนะน่าสงสารคุณเหลือเกินเพราะฉะนั้นน่าสงสารจังเลยเพราะเพื่อนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ชอบบอกว่าสไลด์งงเดวิดอูน่าสงสารจังแล้วก็จุดจุดจุดถามว่าอะไรไม่รู้แต่คำตอบตอบว่า yes ใช่ They did ask a few but spoke so fast that I couldn't catch what they sayใช่บรรดาอาจารย์นะถามคำถามเล็กน้อยนะฮะ ask a few ถามคำถามนิดหน่อย but spoke so fast that แต่พูดเร็วมากจนกระทั่ง I couldn't catch ฉันไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ถามได้อาจารย์ถามแต่ไม่เข้าใจคำถามพูดเร็วเกินเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าไล่มาตั้งแต่ต้นเป็นไงบ้างเพอร์เซนต์วันนี้โอ้หายนะเลยทีเดียวเชียวเดวิดก็เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอาจารย์ไม่ชอบเนื้อหาแล้วก็การจัดรูปแบบแล้วก็อาจารย์บอกว่าสไลด์ของฉันเนี่ยมันน่างงเดวิดน่าสงสารจังแล้วก็จุดจุดจุดใช
ใช่ใช่อาจารย์ถามคำถามเล็กน้อยแต่พูดเร็วจนจับใจความไม่ได้ดังนั้นข้อที่13ต้องถามว่าอะไรถึงจะตอบว่าใช่แล้วก็ตอบได้ว่าอาจารย์ถามคำถามเล็กน้อยข้อที่1 Was your presentation successful? ข้อนี้พิมพ์แปลว่าอะไรลูก Was your presentation successfulทีมลองแปลซิ successful แปลว่าอะไรลูกpresent ของคุณสำเร็จหรือเปล่าpresent ของคุณประสบความสำเร็จหรือเปล่าเอ๊ะควรจะต้องถามไว้ตรงนี้หรือเปล่านะ number 2 were the audience satisfied with your presentation audience เด็กๆทราบไหม audience แปลว่าอะไรลูกแล้วก็รู้ไหมลูก audience แปลว่าอะไร audience ครับผมหนูทราบไหมไม่ทราบครับไม่ทราบใช่ไหมใช่ครับaudience แปลคนดูคนฟังนะคะหนูจำเอาไว้นะ audience แปลคนดูคนฟัง satisfy แปลรู้สึกพอใจดังนั้นข้อที่2จะแปลว่าคนฟังรู้สึกพอใจกับการ present ของคุณหรือเปล่าและจะต่อด้วยที่สมชัยพูดไหม Yes, they did ask a few, but spoke so fast that blah blah blah. ข้อที่4 sorry, ข้อที่3 Did the audience like your presentation slides? เขาบอกว่าคนฟังชอบสไลด์การ present ของคุณไหมล่ะและข้อที่4 Did you respond to the feedback well? นะฮะแล้วคุณตอบรับกับฟีดแบคที่ได้รับมาเนี่ยดีไหมส่วนข้อที่5 Did the audience ask any question? คนดูถามคำถามหรือเปล่าข้อนี้สกอตตอบอะไรลูกข้อ13ผมตอบ1ครับหนูดูอ่านแล้วก็ตอบข้อที่1นะฮะหนูก็ต้องไล่มาตั้งแต่ต้นที่คุณครูอธิบายไปนะนิ้มละลูกนิ้มพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์ตอบอะไรตอบข้อ5ครับพิมพ์ตอบข้อที่5นิ้มล่ะคะโอเคมาดูไลน์มานะฮะเดวิดบอกวันดีสมชายเป็นไงบ้างพรีเซนต์อ่ะสมชายบอกว่าโอ้โหหายนะทีเดียวเชียวเดวิดบอกเกิดอะไรขึ้นล่ะสมชายก็เลยอาจารย์ไม่ชอบอ่ะสิอาจารย์บอกสไลด์งงเดวิดบอกว่าน่าสงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยแล้วก็ถามว่าจุดๆสมชายบอกใช่ๆๆพวกเขาถามคำถามเล็กน้อยนะแต่พูดเร็วจนฉันฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นข้อที่13ก็ต้องตอบข้อที่13ก็ต้องตอบข้อที่5นะฮะคนฟังถามคำถามหรือเปล่าล่ะบอกถามสิถามไม่กี่คำถามหรอกแต่พูดเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องเดวิดก็เลยบอกว่า you should have asked them to slow down or repeat the questions คุณควรที่จะขอร้องให้เขาเนี่ยถามพูดให้ช้าลงหรือไม่ก็ repeat the question ก็คือถามคำถามใหม่อีกครั้งทวนคำถามใหม่นะฮะฉะนั้นมันไม่ยากแต่ขอให้หนูอ่านแล้วพยายามถ้างงให้อ่านย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องใหม่นะลูกไม่งั้นจะได้เดี๋ยวมันจะผิดสไลด์ถัดไปสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไหนลูกข้อที่14ถึง15ข้อที่14ถึง15สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนฮะอ
เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่บ้านนะฮะเราดูที่ at home ที่บ้านเป็นบทสนทนาระหว่างใครกับใครครับพิมพ์whose barn กับใครกับไว้รู้ไหมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ครับ husband แปลว่าสามีค่ะ wife แปลว่าภรรยาไม่ใช่ whose barn อ่านว่า husbandภูมิรับผีหน้าตีแล้วเนี่ย husband ก็คือสามีลูก wife ก็คือภรรยาครับเป็นบทสนทนาระหว่างสามีกับภรรยาเขาคุยกันสามีบอกว่า what would you like for dinner tonight the god คำถามแบบนี้จะแปลว่าอะไรลูก what would you like for dinner tonight ลองแปลตามที่หนูเข้าใจอ่ะผิดถูกไม่เป็นไรเอาตามที่หนูเข้าใจเขาจะถามว่าจะไปกินข้าวไหมคืนนี้อ่ะประมาณนั้นนะฮะแต่ก็แต่ว่าโบนาร่าเขาบอกว่าเท่านั้นเขาอยากกินคาโบนาร่าเห็นไหมนะพอหนูอ่านข้างล่างพอจะเดาได้เนาะ What would you like for dinner คำว่า would like เด็กๆฟังไว้นะลูก would like แปลว่าต้องการคุณต้องการอะไรเป็นอาหารค่ำในคืนนี้ก็คือถามว่าคืนนี้อยากจะทานอะไรนั่นแหละภรรยาก็เลยตอบว่า How about spaghetti carbonara? Spaghetti carbonara ไหมล่ะชอบไหมเนี่ยเด็กๆชอบทานไหม carbonara ทานไหมพิมพ์ทานไหมชอบใช่ไหมสกอตล่ะอะไรนะหนูชอบไหมล่ะคาโบนาร่าเนี่ยอร่อยดีครับโอเคนิ้มละลูกชอบไหมหนูไม่ค่อยชอบค่ะไม่ค่อยชอบบางคนจะไม่ชอบมันครีมมี่นะฮะแต่มันจะฉ่ำเลยนะบางร้านทำอร่อยมากอ่ะเขาบอกแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่าล่ะเอาไหมล่ะสามีก็เลยถามว่าจุดภรรยาบอกว่า no we need to get some bacon at the supermarketภรรยาบอกไม่เราจำเป็นต้องไปซื้อเบคอนจากซูเปอร์มาร์เก็ตสามีจะถามว่าอะไรข้อที่หนึ่ง shall we go now เราไปกันเลยตอนนี้ไหมล่ะข้อที่สอง are you a fan of Italian food เธอนี่เป็นแฟนตัวยงของอาหารอิตาลีเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือข้อที่สาม do you agree with meคุณเห็นด้วยกับฉันไหมข้อที่4 Would you like to eat out คุณอยากจะออกไปทานนอกบ้านหรือเปล่าหรือข้อที่5 Do we have all the ingredients เรามี ingredients แปลว่าส่วนผสมนะฮะเรามีส่วนผสมครบทั้งหมดหรือเปล่าดังนั้นข้อที่14ไล่มาตั้งแต่ต้นสามีถามว่าอยากจะทานอะไรเป็นอาหารค่ำคืนนี้ล่ะภรรยาบอกสปาเกตตี้คาโบนาร่าไหมล่ะสามีก็เลยถามว่าจุดๆภรรยาก็เลยบอกว่าไม่เราจะต้องไปซื้อเบคอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้อที่5ข้อที่14พิมพ์ตอบอะไรลูก5ครับนิ้มล่ะ5ค่ะแล้วก๊อตล่ะอะไรนะสามเหรอจ๊ะสามบอกว่า do you agree with me คุณเห็นด้วยกับสรุปลอกเพื่อนปะเนี่ยไม่ครับผมตอบ5โอเคตอบ5นะกูได้ยินเป็น3ตอบ5นะฮะมีส่วนผสมครบหรือเปล่าบอกไม่มีเราต้องไปซื้อเบคอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Husband ก็เลยพูดว่าจุด Let's go to Pasta Mania Jen งั้นเราไป Pasta Mania ละกันร้าน Pasta Mania นะฮะเราจะพูดว่าอะไรดีนะเมื่อกี้บอกโอ้เราต้องไปซื้อเบคอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะสามีก็เลยบอก What's a great idea เป็นความคิดที่เจ๋งมากข้อที่2 I think we have some in the fridge ฉันคิดว่าเรามีอยู่สักประมาณหนึ่งนะในตู้เย็นข้อที่3 No money no fun ไม่มีเงินก็หมดสนุกสิเนี่ยข้อที่4 I have another idea ฉันมีอีกความคิดหนึ่ง
หรือข้อที่5 we can use them instead เราใช้แฮมแทนก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่15จะตอบอะไรกันแล้วก็จะตอบข้ออะไรข้อที่15เนี่ยนะหนูฟังแป๊บนะหนูฟังแป๊บนะฮะคืนนี้อยากทานอะไรอ่ะสปาเกตตี้ไหมล่ะมีเรามีส่วนผสมครบไหมล่ะโอ้ไม่มีสิเราต้องไปซื้อเบคอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสามีก็เลยพูดว่าจุดๆๆงั้นเราไปร้านแพสต้าแมเนียกันอ่ะหนูจะตอบว่าอะไรต้องปรุงลิงไม่ครบอะอะไรนะสองสองฉันคิดว่าเราน่าจะมีอยู่หน่อยหนึ่งในไม่ใช่สองแล้วไม่ใช่สองแล้วอะไรนะผมว่าสี่อ่ะจะผมฉันมีความคิดอีกอย่างหนึ่งอาจจะก็ตัดสี่ทีมละตัดสี่ตัดสี่โอเคทีมละลูกตอบ5ครับเอ้ย1สรุปตอบอะไร5เราใช้แทมแทนก็ได้นิ้มละลูกหนึ่งค่ะ1โอเคมาดูกันนะไล่ไปนะไล่ของทีละคนนะอยากทานอะไรเป็นอาหารค่ำสปาเกตตี้ไหมล่ะสามีว่าเรามีส่วนผสมครบไหมล่ะไม่มีหรอกเราต้องไปซื้อเบคอนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสามีก็เลยตอบว่าถ้าเป็น1เป็นความคิดที่ดีมากงั้นเราไปร้านพาสต้ามาเนียกันกับข้อที่2มีใครตอบ2อยู่เนาะไม่ใช่ตอบ2ตอบ4แล้วอีกคนนึงตอบ4สักก็ตอบ4ฉันมีความคิดอีกอย่างหนึ่งเราไปร้านพาสต้าแมเนียกันถ้างั้นหรือข้อที่5เราใช้แฮมแทนละกันงั้นไปร้านพาสต้าแมเนียเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดก็คือข้อที่คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือข้อที่4นะลูกฉันมีความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือเราไปร้านพาสต้ามาเนียกันในเมื่อของมีไม่ครบก็ไปกินที่ร้านซะเลยจบๆไปไม่ต้องทำงงไหมไม่งงนะเดี๋ยวจะอีกอันหนึ่งนะคะแบบนั้นลูกเมื่อกี้นี้คือพาร์ทคำศัพท์ทั้งหมด15ข้อนะฮะถัดไปจะเป็นพาร์ท vocabulary นะฮะไม่ใช่พาร์ทคำศัพท์เมื่อกี้นี้คือพาร์ทที่เป็นบทสนทนาซึ่งไม่ได้ยากมากนะคะถัดมาจะเป็นพาร์ทที่เด็กๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นก็คือพาร์ทคำศัพท์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆต้องรู้คำศัพท์ตรงนี้นะฮะหนูอ่านคำสั่งนะข้อที่16ถึง25เขาบอก meaning in context ความหมายของศัพท์ตามบริบทเพราะว่า context คือบริบทหนูอยู่ในห้องสอบหนูไม่มี dictionary ดังนั้นถามว่าเราจะแปลได้อย่างไรในเมื่อไม่มี dictionary เขาให้เราอ่านทั้งประโยคและเราลองเดาซิว่าความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้นี้ควรจะหมายความว่าอย่างไรแล้วจากนั้นมาดูว่าตัวเลือก1ถึง5นี้ตัวเลือกใดเอาไปแทนที่คำที่ขีดเส้นใต้ได้นะคะนี่แหละปัญหามาอยู่ที่ตัวประโยคอาจจะไม่ค่อยยากแต่ตัวเลือกที่ให้มานี่แหละปัญหาของเรานะฮะข้อที่16เขาบอกว่า he disagree with the death penalty arguing that it does not deter crime นะฮะ he disagree ใครทราบบ้างแปลว่าอะไรลูกdisagree แปลว่าอะไรลูกเอาเร็ว3คนเปิด dictionary ซิ disagree แปลว่าอะไร
ไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยนะฮะเขาไม่เห็นด้วยกับ death penalty ก็คือการประหารชีวิตก็คือการลงโทษประหารชีวิตนะฮะเขาไม่เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิตนะฮะและโดยที่เขา arguing ก็คือเขาแย้งว่ามันไม่ได้ deter crime deter จะแปลว่าอะไรถ้าเดาความหมายโดยที่ไม่ต้องเปิด dictionary นะฮะเขาไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตโดยที่เขาแย้งว่ามันไม่ได้ deter อาชญากรรมควรจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร deter หนูต้องฟังใหม่นะเขาไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตโดยแย้งว่ามันไม่ได้ deter อาชญากรรมหนูจะแปลว่าอะไรดีลูก deter มันไม่ได้ deter อาชญากรรมคืออะไรถ้าเป็นพิมพ์จะแปล deter ว่าอะไรลูกหยุดค่ะพิมพ์บอกว่ามันไม่ได้หยุดเป็นไปได้เพราะว่าลองใส่คำว่าหยุดแทนก็เป็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตโดยแย้งว่ามันไม่ได้หยุดอาชญากรรมก็เป็นไปได้แล้วสกอตล่ะดีเทอร์จะแปลว่าอะไรผมก็ว่าหยุดกันครับอ่านนิ้มละลูกหยุดค่ะมันไม่ได้หยุดหรือมันไม่ได้ยับยั้งมันไม่ได้ทำให้อาชญากรรมมันลดลงใช่ไหมฮะโทษตัดสินประหารชีวิตคิดว่าทำให้คนกลัวการออกก่ออาชญากรรมไหมในความคิดของพิมสมมติเราเห็นว่าเนี่ยถ้าก่ออาชญากรรมปุ๊บถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตเลยทำให้คนกลัวไหมในความคิดของในความคิดของเราครูว่ามันก็ต้องทำให้คนกลัวเนาะขโมยของเขาตัดมืออย่างเงี้ยฮะฆ่าคนอื่นก็ประหารชีวิตเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนยับยั้งชั่งใจมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงคนจะคิดว่าโอ๊ยติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วก็มาทำความผิดเดิมๆอีกเงี้ยฮะดังนั้นก็ต้องแบบตัดสินประหารชีวิตใช้กฎแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอ่ะเมื่อกี้ deter ทุกคนจะแปลว่าหยุดหรือยับยั้งนะหนูมาดูคำว่า commit แปลว่าอะไร support หนูดูจากคำบางคำหนูอาจจะเคยเจอนะฮะ commit support discourage promote report เดาว่าคำไหนจะแปลว่าหยุดหรือยับยั้งถ้าเป็นพิมพ์จะตอบข้ออะไร1ถึง5บางทีมันอาจจะต้องใช้การเดาเราอาจจะรู้คำว่าครูเชื่อว่าหลายคนรู้คำว่า support รู้คำว่า promote รู้คำว่า report แต่หนูอาจจะไม่รู้คำว่า commit หรือหนูอาจจะไม่รู้คำว่า discourage นะฮะพิมพ์ตอบอะไรลูก report ข้อ5ครับ report นะฮะ report แปลว่าอะไรโดยปกติแล้วเท่าที่หนูรู้มาban เฮ้ยเราเคยได้ยิน news report ไหมแล้วพิมพ์บอกว่า report สกอตล่ะครับรู้ครับรู้ลองไม่ต้องเปิด dictionary นะฮะถ้าต้องเดาจากคำที่เราพอจะรู้บ้างคู่เดาว่า report ว่าอะไรไงคู่เดาว่า support น่าจะรู้promote น่าจะรู้ report ก็น่าจะรู้ดังนั้นคำไหนใน5คำนี้ความหมายเดียวกับคำว่า deter ที่เราช่วยกันแปลตะกี้3ครับสกอตเลือก discourage โอเคถัดมานิ้มค่ะ นิ้มเลือกข้ออะไรลูกสามค่ะวันนี้กันไปไหนเนี่ยกันไปชิงเม้งค่ะเอาวันนี้ชิงเม้งเหรออ๋อกูไม่รู้เรื่องเลยมาดูนะฮะ
คำว่า commit นะฮะ commit เราเคยเจอไม่แน่ใจว่าเด็กๆ เคยเจอหรือเปล่า commit แปลว่ากระทำแปลว่าทำก็ได้นะฮะ support แปลว่าอะไรลูกสก็อตสนับสนุนครับสนับสนุน promote แปลว่าอะไรพิมนำเสนอโปรโมทนะโปรโมทโปรโมทก็โปรโมทก็คือความหมายก็คือเชิงสนับสนุนรีพอร์ตล่ะทีมรู้ไหมรีพอร์ตก็อะไรรายงานรายงานเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่เราแปลว่าดีเทอร์แปลว่าหยุดยับยั้งมันความหมายตรงกับคำว่ารายงานไหมไม่ครับเออดังนั้นมันไม่ใช่สิเพราะนั้นซัพพอร์ตตัดทิ้งเลยโปรโมทตัดทิ้งเลยรีพอร์ตตัดทิ้งเลยเหลือคอมมิตกับดิสเคอเรจนะฮะคอมมิตถ้ามีคนรู้ว่าแปลว่ากระทำดังนั้นมันจะตัดทิ้งข้อที่ถูกนั่นก็คือข้อที่สกอตเมื่อกี้นี้นะฮะสกอตกับนิมเลือกนะฮะนั่นก็คือข้อ discourage นะฮะก็คือมันยับยั้งนะฮะยับยั้งการก่ออาชญากรรมได้ข้อที่17Learning to make an informed decision is critical to your career development นะฮะ Learning to make an informed decision นะฮะการที่เราเรียนรู้นะฮะที่จะทำการ decision แปลว่าการตัดสินใจการตัดสินใจที่ได้รับการ inform ใครทราบบ้างเนาะ inform แปลว่าอะไรอินฟอร์มแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมทราบไหมฮะไม่มีใครทราบเหรออินฟอร์มแปลว่าอะไรผมไม่รู้อ่ะนิมรู้ไหมอินฟอร์มแปลว่าอะไรลูกหน้าที่นี้ inform ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะฮะ inform หน้าที่เป็น adjective นะฮะ inform แปลว่าอะไรการเรียนรู้ที่จะทำการตัดสินใจที่แบบ inform เนี่ยก็คือที่มีความเชี่ยวชาญการเรียนรู้ที่เราจะต้องทำการตัดสินใจที่ใช้ความเชี่ยวชาญถือว่า critical เลยกับพัฒนาการทางด้านอาชีพของคุณฟังดีๆนะการเรียนรู้ที่จะทำการตัดสินใจอย่างมีความเชี่ยวชาญนั้นถือว่า critical เลยนะฮะกับพัฒนาการทางด้านอาชีพของคุณลองเดาสิฮะ critical จะแปลว่าอะไร critical จะแปลว่าอะไรดีการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างมีความเชี่ยวชาญนั้นถือว่า critical เลยนะสำหรับพัฒนาการทางด้านอาชีพของคุณเนี่ยจะแปลว่าอะไรดีนะฮะหนูจะตอบว่าอะไรหนูจะคิดว่าคำว่า critical ถ้าไม่ต้องเปิด dictionary ถ้าดูจากบริบทของตรงนี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรพิมพ์จะเดาว่าแปลว่าอะไรลูกการเรียนรู้ที่จะทำการตัดสินใจอย่างมีความเชี่ยวชาญ นั้นนะฮะถือว่าเป็นการ critical มากสำหรับพัฒนาการทางด้านอาชีพการงานของคุณดีอ่ะจะแปลว่าดีไปในเชิงบวกจะก๊อตล่ะคิดว่า critical คำนี้ควรจะแปลว่าอะไรในภาษาไทยดีครับไปในเชิงที่ดีนิ้มล่ะฮะ
ลองไม่ต้องเปิดดิกอ่ะการเรียนรู้ที่จะการทำการตัดสินใจอย่างมีความเชี่ยวชาญนะถือว่าคริติคอลมากเลยนะกับพัฒนาการทางอาชีพของคุณถือว่าอะไรลูกดีค่ะเนาะถือว่าดีสำหรับพัฒนาการทางอาชีพของคุณทุกคนจะแปลว่าถือว่าดีหมดเลยนะฮะถือว่าดีมันมีคือว่ามันมีคำที่มันเหมาะเจาะกว่านั้นนะฮะถือว่า critical มากเลยนะฮะสำหรับพัฒนาการทางด้านอาชีพของคุณมาดูคำว่า similar damaging dangerous vital inferior นะฮะ similar มีใครทราบไหมแปลว่าอะไรถ้าไม่เปิด dictionaryไม่มีใครทราบ damage นะฮะ damage หนูทราบกันไหมทีม damage แปลว่าอะไรลูกความเสียหายเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าความหมายของ damage จะไปเข้ากับคำว่า critical ไหมหนูคิดว่าเข้ากันไหมเข้ากันแปลว่าความเสียหายเกี่ยวกับความเสียหายนะการไม่เข้ากันครับเข้าหรือไม่เข้าไม่เข้าครับถ้าหนูเอา damage ไปแทนที่ critical นั่นแสดงว่าหนูเอาเกี่ยวกับความเสียหายไปใส่ไว้ตรงนั้นแทนที่คำว่าดีกับเสียหายความหมายเดียวกันไหมล่ะลูกไม่ครับdangerous แปลว่าอะไรครับสกอตอันตรายครับอันตรายเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าคำว่าอันตรายมีความหมายตรงกันกับคำว่า critical มั้ยไม่ครับไม่อ่ะ vital มีใครทราบบ้าง3คนนี้ว่า vital แปลว่าอะไรพิมพ์ทราบไหมสำคัญครับเปิด dictionary มาใช่ไหมล่ะ โอเคก็ยังดีแปลว่าสำคัญ inferior ใครทราบบ้าง inferior แปลว่าอะไรหนูรู้จักเคยดูการ์ตูนนิทานโดยเคยดูเทพนิยายไม่ใช่เทพนิยายเคยดูซินเดอเรลล่าใช่ไหมเด็กๆรู้จักซินเดอเรลล่าใช่ไหมรู้จักรู้จักเนาะเขาบอกว่าซินเดอเรลล่านะฮะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอินฟีเรียอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอินฟีเรียต่อพี่สาวแล้วก็แม่เลี้ยงเพราะฉะนั้นต้องเดาซิว่า inferior จะแปลว่าอะไรคนใช้อยู่ในสถานการณ์ที่ inferior ต่อพี่สาวตึงเครียดอ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ inferior ต่อพี่สาวตึงเครียดหรอ inferior เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรด้อยกว่าต่ำกว่าแปลว่าด้อยกว่า inferior ก็คือต่ำต้อยด้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้น inferior ก็ไม่ตรงกับ critical ถูกไหมฮะเหลือ similar แปลว่าเหมือนแปลว่าคล้ายแปลว่าเหมือนแปลว่าคล้ายดังนั้นข้อที่หนึ่งตรงกับ critical ไหมข้อที่หนึ่งตรงกับ critical ไหมลูกไม่ค่ะไม่ตรงนะฮะเพราะ similar แปลว่าเหมือน critical แปลว่าที่หนูบอกว่าแปลว่าดี damaging เมื่อกี้นี้พิมพ์แปลแล้วความหมายคนละเรื่องกัน dangerous สกอตก็แปลแล้วแปลว่าอันตรายก็ไม่ได้ตรงกับ critical vital แปลว่าสำคัญตามที่พิมพ์เปิดมาแล้วก็ critical แปลว่าดีส่วน inferior ก็คือการเป็นรองการต่ำต้อยกว่าดังนั้นถ้าจะต้องเลือกทีมเลือกข้ออะไรข้อ4ครับแล้วก่อนเลือกข้ออะไรข้อ4ครับนิ้มเลือกข้ออะไรลูกข้อ4ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองแปลใหม่นะการเรียนรู้ที่จะทำการตัดสินใจที่มีความเชี่ยวชาญนะถือว่า
มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางด้านอาชีพครูถึงบอกถามหนูซ้ำๆว่าใช้คำว่าดีอ่ะมันพอดีมันเหมาะกับตรงนี้แล้วหรือยังทำไมเด็กๆไม่นึกถึงคำว่าสำคัญล่ะการเรียนรู้การที่จะตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญนะถือว่าสำคัญกับพัฒนาการทางด้านอาชีพของคุณถูกไหมฮะถ้าหนูเอาคำว่าสำคัญมันจะลงล็อกเป๊ะเพราะได้คำว่าสำคัญมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตรงกับคำว่า vital นะฮะ damage ไม่ตรง dangerous ไม่ตรง inferior ไม่ตรงเนาะอ่ะเพราะนั้นคำศัพท์มีความสำคัญมากนะคำศัพท์มีความสำคัญมากข้อที่ตับ4นะ vital นะฮะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะหัวหน้าห้องบอกใครก็ได้ค่ะสกอตเอาเลยสกอตเดี๋ยวหมดเวลาครับคุณบ้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพโอ้ตาย pay respect to our teacher ค่ะเอาโอเคค่ะไปไปแยกย้ายค่ะไปหมดเวลาแล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า